าวสเปนยิ้มสวยชูมือสุดท้ายหน้าเหวอโดนปาดวืดเหรียญกรีฑายุโรปกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 18:06 น.เกิดเหตุปาดหน้าเข้าเส้นชัยอีกครั้งในวงการกรีฑาโลกโดยในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นการแข่งขันในประเภทเดิน20กิโลเมตรหญิงลอร่ากาเซียคาโรนักกีฬาเดิน20กิโลเมตรทีมชาติสเปนรักษาระดับความเร็วและกำลังจะเข้าเป็นอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงยุโรปโดยเธอเอาธงชาติสเปนมาผูกคล้องคอและเตรียมฉลองแบบสวยๆแต่จังหวะนั้นลุดมิลาโอยานอฟสกานักกีฬาจากยูเครนยังคงทำหน้าที่ต่อไปและเร่งความเร็วขึ้นมาทาบกาเซียคาโรทำเอานักกรีฑาสเปนหน้าเหวอเพราะความเร็วของเธอตกลงไปแล้วและท้ายที่สุดลุดมิลาปาดหน้าคว้าเหรียญทองแดงไปครองด้วยเวลา 1:28.48 ชั่วโมงโดยที่กาเซียที่ถือธงเตรียมฉลองต้องจบการแข่งขันกลับบ้านมือเปล่าโดยตามหลังนักกีฬายูเครนแค่เที่ยงคืน7นาทีวินาทีเท่านั้นเองเปิดผลสำรวจนิด้าโพความพอใจประชาชนต่อผลงาน9เดือนรัฐบาลเศรษฐาการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 9:17 น.นิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจประชาชนความพอใจต่อการทำงาน9เดือนรัฐบาลเศรษฐาส่วนใหญ่ใช้ยังล่าช้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่เชื่อไม่กระทบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องขอถามบ้าง9เดือนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำการสำรวจระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวม 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนจากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.35 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจเพราะการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆมีความล่าช้าและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมร้อยละ 31.69 ระบุว่าไม่พอใจเลยเพราะไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ร้อยละ 25.19 ระบุว่าค่อนข้างพอใจเพราะมีความพยายามผลักดันนโยบายต่างๆทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 7.40 ระบุว่าพอใจมากเพราะมีความตั้งใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นและร้อยละ 1.37 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการแก้ไขปัญหาของประเทศพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นผลงานยังไม่ชัดเจนแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุรองลงมาร้อยละ 35.04 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นเพราะการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดร้อยละ 22.14 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานมีทักษะด้านการบริหารสามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้ร้อยละ 5.42 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหามีการบริหารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินภายในระยะเวลา2เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.44 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐายังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ 15.65 ระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมร้อยละ 15.50 ระบุว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยละ 10.92 ระบุว่าจะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแต่ยังคงมาจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 6.56 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคฝ่ายค้านร้อยละ 6.11 ระบุว่าจะมีการสลับขั้วทางการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลร้อยละ 4.58 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันร้อยละ 3.21 ระบุว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ระบุว่าจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะลดลงร้อยละ 2.60 ระบุว่าจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันและร้อยละ 12.67 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจมาดามแป้งรุธให้กำลังใจขุนพลทีมชาติไทยชี้นักเตะเชื่อมันจะผ่านสิงคโปร์กีฬาวันที่9มิถุนายน2567 15:11 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยรุดเข้าให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยหลังกลับจากทวีปยุโรปพร้อมเผยเห็นความเชื่อมั่นทัพช้างศึกจะเอาชนะสิงคโปร์ได้แน่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางกลับจากยุโรปหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยวันที่8มิถุนายนก่อนที่ช่วงเที่ยงวันนี้วันที่9มิถุนายนจะเข้ามาให้กำลังใจทีมชาติไทยทันทีพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันก่อนเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่6ทัพช้างศึกเพิ่งบุกไปเสมอกับจีน 1-1 ทำให้ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบคัดบอลโลกรอบ3หรือรอบ18ทีมสุดท้ายก่อนเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ภายใต้เงื่อนไขต้องชนะเท่านั้นและลุ้นให้จีนออกไปแพ้เกาหลีใต้สถานเดียวพร้อมประตูได้เสียที่ทีมชาติไทยต้องดีกว่านายกสมาคมบอลไทยกล่าวว่าช่วงเดินทางไปยุโรปแป้งมีโอกาสพูดคุยกับทีมโค้ชอิชิอิรวมถึงน้องๆทุกคนอยู่ตลอดและได้ดูเกมที่เราไปเสมอจีน 1-1 ซึ่งแม้ว่าจะเสียดายที่เราไม่ชนะจากโอกาสที่มีแต่หนึ่งแต้มที่ได้สำคัญมากและทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าสู้เต็มที่ท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันจากแฟนบอลจีนแป้งเพิ่งกลับมาถึงไทยเมื่อช่วงเย็นวานนี้และอยากเข้ามาให้กำลังใจมาเติมเต็มพลังใจให้น้องๆทุกคนจะเห็นว่าบรรยากาศและสปิริตในทีมตอนนี้ดีมากสัมผัสได้ถึงความเชื่อมั่นของทุกคนว่าเรายังมีโอกาสเข้ารอบและวันนี้มื้อค่ำแป้งถือโอกาสเลี้ยงอาหารพิเศษทุกคนหลังซ้อมที่โรงแรมหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขและกินอิ่มหลับนอนเต็มที่ก่อนเกมสำคัญที่คนไทยทุกคนรอคอยสำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่6พบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น.